นอกจากนี้ทางกัมพูชาก็มีการรายงานเหมือนกันนะครับว่ามีรายงานที่มีวัตถุประสงค์ที่จะหางานทำในประเทศไทยก็ยังสามารถหาได้นะครับโดยเข้ามาที่บริษัทจัดหางานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมแรงงานเป็นผู้ดำเนินการนั่นเองนะครับโดยแรงงานชาวกัมพูชาคนหนึ่งนะครับก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายคนละ49ดอลลาร์สหรัฐเพื่อรับใบอนุญาตเดินทางออกไปทำงานในไทยอย่างถูกกฎหมายนั่นเองครับซึ่งในจำนวนเงิน49ดอลลาร์แยกเป็นค่าวีซ่าให้สถานทูต20ดอลลาร์ครับค่าใบรับรองแรงงาน10ดอลลาร์ค่าหนังสือเดินทาง4ดอลลาร์ครับค่ารถเดินทาง10ดอลลาร์ครับแล้วก็ค่าอาหารระหว่างทางอีก5ดอลลาร์ครับอย่างไรก็ตามการค้าแรงงานเถื่อนก็ยังถือว่ามีนะครับสื่อท้องถิ่นก็รายงานนะครับว่าตำรวจปอยเปตก็มีการจับกลุ่มนายหน้าที่กำลังจะนำแรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไทยจำนวน20คนโดยเรียกเก็บหัวละประมาณ 2,500 บาทแล้วก็ยึดเงินจากนายหน้าเป็นค่าจ้างเถื่อนได้นะครับ 20,000 บาทนั่นเองครับ